各位老师下午好，我叫白丽，代表文学院学生担任今天的主特人。有请斯巴顿大学副校长林天光博士上台发言。各位老师，各位同学，大家好，我是林天光副校长。วันนี้เป็นวันพิเศษของทั้งนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่จะมีพิธีมอบปริญญาสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร2+2นะครับก็คือเป็นความร่วมมือของสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยซีอาร์ในวันนี้ครับขอบคุณครับ倾注了热情和智慧的所有老师管理人员表示衷心的感谢和崇高的敬意。